วัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันสายๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะกับรายการ Digital Life Digital เปลี่ยนชีวิตค่ะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยเฟรม Spring News ค่ะแล้วก็ตา Spring News ครับและสัปดาห์นี้ครับสำหรับใครที่วางแผนจะซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน Mobile Expo และงานนี้ครับจัดคู่กับ EV Expo ด้วยดังนั้นสำหรับใครที่วางแผนจะซื้อโทรศัพท์มือถือก็อาจจะได้ดูรถยนต์ไฟฟ้าควบคู่ไปด้วยมาร่วมพูดคุยกันหน่อยครับในเพจของ Spring News โพสต์ที่กำลังไลฟ์สดรายการอยู่ตอนนี้เลยนะครับว่าใครวางแผนจะซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนบ้างเพราะฉะนั้นเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาโทรศัพท์บางทีเนี่ยแพงมากเกือบแสนเลยครึ่งแสนมาอีกเนี่ยไปซื้อตู้ EV มาตั้งที่บ้านได้เลยนะเป็นไปได้ครับส่วนสัปดาห์นี้มีอะไรไปติดตามกันเลยครับคนไทยก็ทำได้ครับรถเมล์ไฟฟ้าสัญชาติไทย 100% และเรืออลูมิเนียมครับต่อโดยคนไทยและออกแบบโดยคนไทยเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยไปสร้างสาขาขึ้นมาอันนี้ก็เลยเรื่องรถบัสน่าสนใจมากเรือก็น่าสนใจครับแม้กระทั่งรถไฟก็น่าสนใจผู้เล่นรายใหญ่ๆไม่ได้มาพบกันเท่าไหร่เดี๋ยวนะเธอเมื่อกี้อะไรอ่ะขับรถเหมือนปีนฟุตบาทหรอน้องตาลองแล้วเฮ้ยนั่นมันรายการฉันเราเอารถเขาไปปีนฟุตบาทเดี๋ยวมีเต็มๆให้ดูใช่ไหมใช่เดี๋ยวรอดูเบรก3ครับผมสำหรับเรื่องแรกวันนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวของบริษัท IT ยักษ์ใหญ่อีกแล้วช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินข่าวว่าบริษัท IT ปลดคนเป็นว่าเล่นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทของ Facebook หรือว่าบริษัทแม่อย่าง Meta เนี่ยเขาบอกว่ามีแว่วๆเหมือนจะประกาศปลดคนอีกแล้วหรอสำนักข่าว Financial Times ครับเขารายงานว่าบริษัทเมตาหรือบริษัทแม่ของ Facebook เขาอาจมีแผนที่จะปลดคนเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะว่าทางด้านของผู้บริหารเนี่ยยังไม่เคาะงบครับจากปกติเนี่ยจะใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นในการเคาะงบแต่ตอนนี้ครับเขาเลื่อนการเคาะงบมาเป็นสัปดาห์แล้วก่อนหน้านี้ครับผู้บริหารระดับสูงของเมตาออกมาบอกเลยนะครับว่าเมตาหรือ Facebook เนี่ยใช้เงินลงทุนกับ Metaverse เยอะจนเกินไปไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะครับแต่ใช้จำนวนคนเยอะจนเกินไปด้วยพอใช้คนเยอะใช่มั้ยครับงานมันก็ซ้ำซ้อนกันพอซ้ำซ้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทำให้งานเนี่ย productive หรือมีประสิทธิภาพมากเพียงพอครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าบริษัทเนี่ยหุ้นก็ร่วงค่าเงินของบริษัทก็ร่วงเพราะว่าทางคุณมาร์คเนี่ยเขาไปทุ่มเทกับเรื่องของ Metaverse เรื่องของแล็บที่มันเป็นแบบโลกอนาคตมากเกินไปแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมองเห็นว่าบริษัทนี้น่าจะทำเงินได้แต่ปรากฏว่ามันยังทำไม่ได้นะตอนนี้ไงอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่าและที่สำคัญครับตอนนี้คือ Facebook เนี่ยเขาถูก TikTokแล้วก็ผู้เล่นโซเชียลมีเดียรายอื่นๆเนี่ยเข้ามาแย่งชิงพื้นที่และแย่งชิงเวลาของผู้ใช้ด้วยขณะเดียวกันครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กโพสต์แฮปปี้เบิร์ธเดย์บริษัทเมตาอายุ19ปีแล้วย้อนกลับไปเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมบริษัทเมตามัน19ปีแล้วก่อนหน้านี้ครับเขาชื่อบริษัทว่า Facebook แล้วค่อยมาเปลี่ยนชื่อเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาดังนั้นครับ19ปีโอ้พี่เฟรมย้อนกลับไปตอนนั้นนานเหมือนกันนะคือเริ่มเล่น Facebook แรกๆใช่มั้ยแต่ว่าตอนนี้การที่เขายังไม่เคาะว่าแบบงบประมาณจะเท่าไหร่พนักงานจะเท่าไหร่พนักงานกุมหัวนะบอกว่าในเมื่อไม่เคาะงบออกมาแต่ละแผนกก็ทำงานกันไม่ได้ถ้าเป็นเราเนี่ยเอาดีสบายใจไม่ต้องทำงานเลย ไม่เคาะก็คือไม่มีงานทำใช่หรือไม่ซึ่งพี่มาร์คเนี่ยเขาโพสต์ดูดีเลยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เมตาขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีประสิทธิภาพพนักงานก็บอกอย่างที่พี่เฟรมบอกเลยครับเฮ้ยช่วยเคาะงบมาก่อนได้ไหมเพราะตอนนี้ฉันไม่มีอะไรทำแล้วเพราะว่างบยังไม่มาพองบยังไม่มาเสร็จปุ๊บที่น่ากลัวก็คือถ้าหากเขาอยากได้เดทไลน์เท่าเดิมล่ะโอ้ระยะเวลาการทำงานลดลงอีกด้วยเราก็ไปคิดว่าอ๋อไม่มีงานทำก็สบายไม่ใช่ใช่ไหมสุดท้ายเดี๋ยวไฟมันจะล้นก้นไปเรื่อยไฟไหม้ทั้งตึกแน่นอนไม่ไหวแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูต่อไปว่าเขาเนี่ยจะเคาะและจะปลดคนจริงหรือเปล่าส่วนช่วงหน้าครับเรามีเรื่องราวของเกม Hogwarts Legacy เกมจากตำนานภาพยนตร์ Harry Potter มีดราม่ามหากาพย์ยิ่งใหญ่เลยจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับเมื่อกลุ่มผู้ที่ต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศเกินสมควรกล่าวหาว่านักเล่นเกมอย่างสตรีมเมอร์และแคสเตอร์เป็นผู้ที่สนับสนุนการเหยียดเพศยังอยู่กับเรา2คนใน Digital Life Digital เปลี่ยนชีวิตนะคะตอนนี้ต้องขอถามคุณผู้ชมหลายๆท่านว่าเคยได้ยินเกมที่ชื่อว่า Hogwarts Legacy ไหมตอนนี้เนี่ยมันดังมากๆเลยนะครับซึ่งเกม Hogwarts Legacy เนี่ยเป็นเกมจากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter นั่นเองครับซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมจากผลงานวรรณกรรมของ J.K. Rowling ครับปรากฏว่ามีดราม่าขึ้นกับคนเล่นเกมนี้ครับเพราะว่ากลุ่มที่เรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศจนมากเกินไปเนี่ยเขาไปดราม่ากันครับว่าเฮ้ยคนที่เล่นเกมนี้สนับสนุนการเหยียดเพศหรือเปล่า
เกม Hogwarts Legacy เริ่มปล่อยให้แฟนๆเล่นกันเมื่อช่วงสัปดาห์วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาโดยเกมได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามไปในทิศทางที่ดีทั้งจากผู้เล่นและสำนักข่าวหลากหลายแห่งแต่เกิดเป็นประเด็นเมื่อกลุ่มผู้ที่ต้องการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศเกินสมควรกล่าวหาว่านักเล่นเกมอย่างสตรีมเมอร์และแคสเตอร์เป็นผู้ที่สนับสนุนการเหยียดเพศเรื่องนี้ครับเป็นผลมาจาก J.K. Rowling เจ้าของผลงานวรรณกรรม Harry Potter เคยแสดงจุดยืนไว้เมื่อปี2019ไม่เห็นด้วยกับการโจมตีนักวิจัยที่ชื่อว่ามายาฟอสเตเตอร์ที่มองว่าการไม่ระบุเพศสภาพในเอกสารราชการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เพราะมองว่าเพศสภาพชายหรือหญิงหากมองตามหลักสรีรศาสตร์หรือร่างกายมนุษย์การมีเพศสภาพเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงก็ไม่สามารถระบุเพศสภาพว่าเป็นหญิงได้โดยล่าสุดครับสตรีมเมอร์ต่างประเทศอย่างช่อง Girlfriend Reviews มีผู้ชมบางคนส่งข้อความมาทางไลฟ์แชทใช้ถ้อยคำโจมตีสตรีมเมอร์อย่างหนักเพราะหยิบเกมนี้มาเล่นทำให้สตรีมเมอร์ถึงกับต้องออกจากการไลฟ์สตรีมด้วยความหัวเสียจากกลุ่มคนที่ไม่ชอบการแสดงออกของ J.K. Rowlingสตรีมเมอร์คนดังกล่าวครับเล่าทั้งน้ำตาเลยว่าเธอเพิ่งจะเล่นเกมนี้ได้ถึงฉากต่อสู้ครั้งที่2ของเกมเท่านั้นพอหันมามองในช่องคอมเมนต์ไลฟ์แชทก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่รบกวนจิตใจเธออย่างมากภาษาอังกฤษใช้คำว่าท็อกซิกขณะที่แฟนหนุ่มของเธอครับก็ต้องบอกให้เธอเนี่ยไปพักสงบจิตใจพร้อมกับพูดประชดใส่ผู้ชมที่มาคอมเมนต์แย่ๆว่าสาแก่ใจพวกคุณแล้วนี่ขณะเดียวกันครับแคสเตอร์นักเล่นเกมคนไทยอย่างเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ครับโดนชาวทวิตเตอร์จำนวนหนึ่งเอาไปด่าประจานฐานเล่นเกม Hogwarts Legacy ที่กำลังเป็นกระแสดราม่าบอยคอตอยู่ซึ่งงานนี้ครับก็มีรายงานว่าพี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์อาจฟ้องคนที่นำตนเองไปด่าทอบนโลกทวิตเตอร์ด้วยอันนี้ครับเป็นกรณีตัวอย่างชั้นดีเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการโพสต์ลงบนโลกโซเชียลครับหรือแม้กระทั่งใครที่ชอบการโพสต์ด่าใครสักคนหนึ่งบนโลกโซเชียลไม่แน่ครับหมายศาลอาจจะตามถึงบ้านได้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เรานำเสนอกันมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันค่ะกับ Innovation Keeping the World โดยน้องลูกปลาในสัปดาห์นี้นะคะน้องลูกปลาเนี่ยจะพาไปไขคำตอบพร้อมกับไปดูโซลาร์เซลล์ค่ะที่วางไว้บนผิวน้ำเขาสามารถใช้พื้นที่เนี่ยมาสร้างพลังงานสะอาดได้อย่างไรติดตามได้เลยค่ะKeep the World พาทัวร์ฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ของ SCG ธุรกิจใหม่ช่วยลดภาระค่าไฟของคนไทยได้คลิปนี้ค่ะปลาขอพาคุณผู้ชมไปชมฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่ค่ะหลายคนเมื่อพูดถึงคำว่า SCG ก็ต้องนึกถึงพวกวัสดุก่อสร้างกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้อ่ะ SCG กำลังกลับมาขอรุกตลาดพลังงานสะอาดบ้างเพื่อลดภาระค่าไฟ SCG ค่ะเลยหาทางออกด้วยกันทดลองใช้โซลาร์เซลล์ภายในองค์กรก่อนและผลก็ทำให้ภาระค่าไฟในองค์กรลดลงได้จริงSCG ค่ะมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เยอะมากจึงขอใช้พื้นที่เหล่านี้มาก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยการนำไปสร้างฟาร์มโซลาร์ขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะและใช้ทรัพยากรภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมนำมาต่อยอดจนเกิดเป็นบริษัทคลีนเนอร์ยีจำกัดนั่นเองฟาร์มโซลาร์แห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ SCG โรงงานท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดสระบุรีนะคะอดีตพื้นที่น้ำแห่งนี้ค่ะเคยเป็นบ่อขุดแร่เพื่อนำไปทำเป็นปูนของโรงงาน SCG ค่ะแต่พอมีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยไม่จำเป็นและก็กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าค่ะด้วยเหตุนี้คลีนเนอร์ยีเลยขอใช้พื้นที่ตรงนี้ทำเป็นฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำอยากรู้ว่าปริมาณพื้นที่หรือว่าขนาดพื้นที่ที่ใช้กับโซลาร์ลอยน้ำทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่อะคะเฉพาะพื้นที่ที่เราทำฟาร์มนะครับ2ฟาร์มเนี้ย60ไร่ฟาร์มเนี้ย8เมกะวัตต์นะครับฟาร์มนู้นอีก5เมกะวัตต์ซึ่งมันจะส่งไปยังที่ไหนได้บ้างคะไฟฟ้าตรงนี้เราตั้งขึ้นมาเพื่อจ่ายให้กับปูนซีเมนต์ไทยท่าหลวงอย่างเดียวเลยครับถ้าเกิดเราวางโซลาร์เซลล์ข้างบนน้ำอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำหรือเปล่าส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำมั้ยอันนี้ไม่กระทบครับเพราะว่าจากที่ผมได้เล่าก็คือมีชุมชนตกปลาอยู่ตรงอื่นก็มีนะครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้เขาก็ยังมาตกปลาได้แล้วก็มีลอยเรือลงข่ายคือทำประมงหาปลาพื้นบ้านยังได้อยู่ครับแต่แม้ว่าเราจะเห็นว่าไฟจากฟาร์มตรงนี้นะคะนำไปใช้ในโรงงานเท่านั้นคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเร็วไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ SCG กำลังติดตั้งเทคโนโลยีสมาร์ทกริดที่จะสามารถแปลงไฟจากตรงนี้ค่ะไปขายให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดค่าไฟแต่ไม่มีพื้นที่ได้ด้วยนั่นเอง
ที่นี่ค่ะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจสอบและซ่อมแซมโซลาร์เซลล์ในแต่ละแผ่นด้วยนะคะโดยการใช้แสง IR จากโดรนตัวจิ๋วตัวนี้ค่ะเพื่อค้นหาความผิดปกติของการรับแสงของโซลาร์เซลล์ถ้าเห็นว่าแผ่นนี้มีสีที่สว่างมากๆแสดงว่าแผ่นนี้มีความผิดปกติค่ะเครื่องอาจจะหยุดทำงานและเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปตรวจซ่อมนั่นเองค่ะนอกเหนือจากพลังงานสะอาดจากฟาร์มโซล่าลอยน้ำนี้แล้วค่ะ SCG ยังมีการติดตั้งโซล่าเซลล์แผงปกติที่ให้บริการกับภาคประชาชนด้วยโดยจะเข้าไปคำนวณติดตั้งและดูแลให้แบบระยะยาวเลยค่ะเรียกได้ว่าการบริการแบบครบวงจรนั่นเองพี่หลุยคะเวลาเราพูดถึง SCG เนี่ยหลายคนมักนึกถึงในเรื่องของการก่อสร้างวัสดุก่อสร้างต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เราได้ก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วปลาก็เลยอยากจะรู้จุดเริ่มต้นของclean energy ค่ะว่าทำไมเราถึงเข้ามาร่วมวงกับพลังงานสะอาดได้คะก็ต้องเรียนทางน้องปลาอย่างนี้ว่า SCG เราเองเนี่ย เรามีการพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดเพื่อใช้ภายในโรงงานของเราเนี่ยมาก่อนหน้าสักประมาณ5ปีกว่าๆละสิ่งที่เรามีการพัฒนาการใช้ก็คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าโซล่าพาวเวอร์เราก็มีการออกแบบติดตั้งแล้วก็นำมาใช้ในโรงงานของเราเองเราเนี่ยจะสามารถเอาองค์ความรู้ตัวนี้ทางด้านพลังงานสะอาดเนี่ยมาทำเป็นธุรกิจได้ไหมเราก็เลยมีการตั้งเป็นบริษัท SCG Clean Energy ขึ้นมาเองเราเพิ่งตั้งมาประมาณ2ปีเราใหม่ในรูปแบบของความเป็นบริษัทแต่ประสบการณ์นี่เรามีมาพอสมควรแล้วฮะในการทำงานทางด้านพลังงานสะอาดตัวนี้เนี่ยเราทำมากว่า5ปีละเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็ยังใช้บุคลากรทรัพยากรที่มีประสบการณ์ของเดิมของเราอยู่ละ Clean Energy ให้บริการอะไรบ้างคะ okay. ตอนนี้ Clean Energy สิ่งที่เราให้บริการคือเราให้บริการในเรื่องของการขายไฟให้กับลูกค้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะหรือตัวโซล่าพาวเวอร์บริการที่เราให้ก็คือเป็นการให้บริการแบบครบวงจรหรือเป็น Total Solution จะเข้าไปให้คำแนะนำสามารถเข้าไปติดตั้งโซล่าพาวเวอร์นี่ได้ขนาดเท่าไหร่แล้วเราจะไปลงทุนให้ไปติดตั้งให้บำรุงรักษาดูแลให้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยรอรับไฟฟ้าจากเราอย่างเดียวขายไฟให้กับลูกค้าในลักษณะที่เป็นสัญญาระยะยาวแล้วผลประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราร่วมมาลงกับตลาดพลังงานเนี่ยเราได้รับอะไรมาบ้างโอเคอันที่หนึ่งสิ่งที่เราได้ก็คือเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการลดผลกระทบภาวะโลกร้อนเราจะสามารถลดตัวคาร์บอนได้นะฮะ1เมกะวัตต์ที่ติดตั้งเนี่ยก็จะสามารถลดคาร์บอนได้ประมาณ600ตันต่อปีว่าสมมุติเราติดตั้ง100เมกะวัตต์ก็จะลดได้ปีละ 60,000 ตันต่อปีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอยากจะใช้โซล่าเซลล์บ้างแล้วก็อยากจะลองของ SCG เนี่ยทำยังไงได้บ้างคะโอเคครับยินดีเลยนะฮะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ SCG คลิกเข้าไปเลยในเรื่องของโซล่านะฮะแล้วก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรในเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับอย่างที่ปาเคยบอกคุณผู้ชมเสมอนะคะว่าโซล่าเซลล์เนี่ยเป็นการลงทุนที่แม้อาจจะแพงหน่อยแต่ว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวซึ่งเราได้รับผลตอบแทนกลับมาแน่นอนและคุ้มกับต้นทุนที่สูญเสียไปค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นส่วนในการช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะพี่หลุยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่หลุยด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลกับคลิปเดอะเวิลด์ในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเราจะเห็นได้ว่าพลังงานสะอาดเป็นนวัตกรรมที่กำลังจะเข้ามาพลิกผันชีวิตคนไทยและภาคธุรกิจอย่างร้อนแรงขึ้นนะคะเนื่องจากวิกฤตพลังงานที่โลกกำลังเผชิญอยู่ทำให้ทั่วโลกต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกพลังงานสะอาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าคุณล่ะคะคิดว่าโซลาร์เซลล์ลดค่าไฟได้จริงไหมอย่าลืมรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับเรานะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยเราเนี่ยโอ้โหนำเสนอตั้งแต่ต้นปีเลยนะทั้งจีนเข้ามาไทยไปเขื่อนนี่มาใกล้เรามากยิ่งขึ้นแล้วนะคะที่สระบุรีและเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการรักโลกแบบนี้นะคะติดตามได้ในช่องทางออนไลน์ของ Spring นะคะเสิร์ช YouTube เลย Spring News แล้วก็เข้าไปที่ playlist ของ Keep the World มีหลายคลิปให้ทุกคนดูเลยค่ะส่วนช่วงหน้าครับเรื่องราวของรถเมล์ไฟฟ้าสัญชาติไทย 100% และน้องตาที่ไปเกยฟุตบาทจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดครับพอต้นทุนต่ำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ถ้าหากเรานำรถนี้ไปบริการสาธารณะมันก็ยิ่งทำให้ราคาค่าบริการถูกลงถูกครับอ
ดิจิตอลเปลี่ยนชีวิตนะคะช่วงนี้เนี่ยจะได้เห็นภาพเต็มๆแล้วที่ตาไปขับรถของเขาแล้วเกยฟุตบาทโดนปรับอะไรหรือเปล่าไม่โดนปรับพี่เฟมเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นรถเมย์ยกสูงครับแต่ว่าเป็นรถเมย์ชานต่ำด้วยนะชานต่ำแปลว่าเราไม่ต้องปีนขึ้นรถเมย์แล้วซึ่งสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกคนไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นฐานใหญ่ของบริษัทที่ชื่อว่าสกุลซีเจ้าของรถเมย์ไฟฟ้าสัญชาติไทย 100% ที่ออกแบบแล้วก็ต่อโดยคนไทยและที่สำคัญครับ CEO ของเขาครับคุณคุ้งพาผมนั่งรถเมย์ที่เขาขับเองด้วยนะแล้วก็ให้ผมขับไปเกยฟุตบาทด้วยวันนี้ครับผมพาทุกคนมาดูรถเมย์ไฟฟ้าสัญชาติไทย 100% ครับและแน่นอนว่าผมพูดเองคงจะไม่ได้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณคุ้งจากสกุลซีครับคุณคุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับตาครับก่อนอื่นเลยครับข้างหลังนี้คืออะไรฮะข้างหลังนี้คือรถเมย์ไฟฟ้าครับครับครับถ้าอธิบายสั้นๆง่ายๆทุกคนจะเข้าใจเห็นภาพก็คือมันเป็นรถเมย์ไฟฟ้าสเปคเหมือนที่ใช้ในขสมกแปลว่าถ้าวันนี้ขสมกเขาเลือกที่จะใช้รถเมย์คันนี้เราก็พร้อมครับเอาไปได้เลยครับที่ผมบอกว่าพอมันเป็นรถเมย์เนี่ยพลังงานไฟฟ้าเนี่ยข้อสำคัญก็คือทุกคนต้องการให้มันประหยัดพลังงานงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำให้มันพิเศษมากกว่าเดิมเนี่ยคือว่าตัวบอดี้ตัวถังเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมรวมไปถึงแชสซีของมันเนี่ยหรือเขาเรียกแชสซีเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นอลูมิเนียมเช่นกันซึ่งปกติในทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นแชสซีที่เป็นเหล็กกล่องมาถักต่อกันด้วยการที่เราใช้อลูมิเนียมตรงเนี้ยมันเบาอยู่คันนี้น้ำหนักทั้งคันอยู่แค่ประมาณ10ตันรถในตลาดอาจจะ14 15 16 17ตันแล้วแต่ว่าเป็นรถรุ่นไหนครับก็จากความเบาก็จะช่วยได้เยอะมากเรื่องประหยัดพลังงานพอมันเบาลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอาจจะวิ่งได้ไกลขึ้นสมมติอาจจะเป็นทั่วไปแบตเตอรี่เนี่ยอย่างรถไซส์นี้อาจจะใช้1กิโลวัตต์จะใช้ประมาณสัก 1.3 กิโลวัตต์อาวตัวนี้จะอยู่ประมาณสัก1กิโลวัตต์มันก็หายไปประมาณสัก 20-30% โอ้เยอะเหมือนกันความเบาเบาแล้วปลอดภัยเท่าเดิมไหมปลอดภัยเท่าเดิมแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นคนขับครับแล้วก็พื้นที่โดยสารครับใช่ครับอ๋อสูงดีเหมือนกันนะฮะสูงเลยครับครับเชิญพี่ตาเลือกที่นั่งเลยครับได้เลยครับแข็งแรงดีเหมือนกันนะได้ไหมครับพอได้นะครับเชื่อแล้วครับว่าอันนี้คือสเปคขสมกวีลแชร์ก็สามารถเข้ามาได้ครับก็จะมีพื้นที่วีลแชร์สามารถเปิดรับรถก็จะย่อลงไปรับรถคันนี้ขนาดกี่ที่นั่งนะคันนี้ประมาณสักไซส์12เมตรประมาณสัก38ที่นั่งก็ระบบเซฟตี้ที่เรามีก็คือเป็นพวกกล้องที่คอยดูพฤติกรรมความปลอดภัยในตัวรถข้างหน้าก็จะมีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเราใส่กล้องไว้ช่วยจับพฤติกรรมคนขับขี่ด้วยง่วงหรือเปล่าหาวหรือเปล่าหรือมีพฤติกรรมความเสี่ยงหรือเปล่าก็จะได้เอาข้อมูลนี้ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อ1กิโลเมตรใช้1กิโลวัตต์อาวถ้า1กิโลวัตต์อาวก็คือถ้าไปชาร์จตู้ชาร์จธรรมดาที่ราคาแพงตอนนี้ก็ประมาณสัก7.50 บาทถ้าตกราคามันจะ7.50 บาทโอ้แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในองค์กรที่สามารถควบคุมเรื่องไฟฟ้าต่างๆพวกนี้ได้ต้นทุนก็จะต่ำพอต้นทุนต่ำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ถ้าหากเรานำรถเนี้ยไปบริการสาธารณะมันก็ยิ่งทำให้ราคาค่าบริการถูกลงถูกครับแล้วก็ทำให้รถสาธารณะเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ทุกคนมากยิ่งขึ้นใช่ครับถูกครับคันนี้เริ่มมีใช้ในประเทศไทยยังไงคันที่ลงตลาดแล้วจะเป็นรถมินิบัสครับที่ตอนนี้เริ่มไปทางผู้ประกอบการสายเดินรถต่างๆคันเนี้ยต้นแบบเพิ่งจบนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างการทำโปรเซสเข้ากระบวนการผลิตก็ใช้เวลาไม่นานก็สามารถผลิตและผสมได้อย่างที่เมื่อกี้คุยกันนอกรอบว่าเราก็อยากจะทำให้มันเกิดตั้งแต่การออกแบบการพัฒนาการทดสอบทดลองแบบเต็มรูปแบบอันนี้ใช้เวลาระดับนึงแต่พอผ่านตรงกระบวนการตรงนั้นมาแล้วเนี่ยต่อไปเราจะขยับขยายจะผลิตเป็น mass production หรือแม้กระทั่งส่งออกก็ทำได้ทันทีคันนี้ขับยากไหมขับง่ายครับลองขับนะเดี๋ยวผมขับให้ดูก่อนรอบนึงได้ครับแล้วเดี๋ยวตาไปขับรอบที่2ครับโอเคครับตื่นเต้นงั้นเดี๋ยวไปลองกันดีกว่าครับโอเคครับไปครับไปครับก็จะเป็นรถเหมือนรถเกียร์ออโต้ใช่ครับแค่นี้ครับคันนี้ถ้าเอาไปติด GPS เพิ่มก็สามารถทำได้เพราะมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วครับครับรถขนส่งมวลชนต้องติด GPS ก็จะมี GPS จริงก่อนขับก็จะต้องรูดใบขับขี่ด้วยนี่ไหมครับนิ่มๆนี่ไหมคันนี้ช่วงล่างเป็นถุงลมครับแบตเตอรี่ประมาณสัก285กิโลวัตต์อาวครับก็คือสามารถถ้าวิ่งบนทางที่ถ้าไม่จอดบ่อยแบบวิ่งระยะยาวเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ350กิโลแต่ถ้าวิ่งแบบว่า
ในเมืองวิ่งจอดรับผู้โดยสารเนี่ยก็ตามสเปคขอสมกวิ่งได้260ครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนของโรงงานฮะก็เรียกเป็นลายประกอบรถมินิบัสครับนะครับเป็นสายประกอบตัวถังก็เรียกว่าบอดี้อินไวท์ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำมินิบัสแล้วก็เรือคนถามเยอะมากทำไมไม่ไปทำรถเก๋งทำไมไม่ไปทำรถปิกอัพครับซึ่งจริงๆแบ็คกราวด์ของบริษัทเนี่ยกลุ่มโชคนำชัยเนี่ยทำแม่พิมพ์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถทำพวกรถเก๋งรถปิกอัพได้อยู่ครับแต่เราเลือกไอ้รถบัสเนี่ยเพราะว่าผมมองว่ามันเหมาะกับอุตสาหกรรมของคนไทยอ่ะมันเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดโลวอลุ่มจำนวนมันน้อยมากบ้านเราก็มีวอลลุ่มอยู่ประมาณสัก 150,000 คันเราสามารถเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยไปสร้างอุตสาหกรรมของเราเองได้อันนี้ก็เลยเลือกเนี่ยรถบัสน่าสนใจมากเรือก็น่าสนใจอีกอย่างแม้กระทั่งรถไฟก็น่าสนใจผู้เล่นรายใหญ่ๆไม่ได้มาโฟกัสตรงนี้สักเท่าไหร่จากเดิมเราทำรถสันดาปแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นรถ EV มันเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนจริงๆรถ EV เนี่ยมันง่ายกว่าด้วยซ้ำถ้าวันนี้ยังไม่เป็น EV เนี่ยเราก็คงไม่ตัดสินใจมาทำรถภายใต้แบรนด์เราเองเพราะว่าเมื่อก่อนรถสันดาปเนี่ยมันก็จะมีตัวชิ้นส่วนสำคัญจะมีตัวถังนะฮะถ้าใครถือเทคโนโลยีตัวถังเนี่ยคุมคอสคุมต้นทุนต่างๆไปได้อันที่สองเทคโนโลยีพวกเครื่องยนต์กับเกียร์ซึ่งเขาทำกันมาเป็นร้อยปีแล้วทำกันมานานมากแล้วเราจะไปแทรกเนี่ยคงยากเลยเพิ่นช่วงจังหวะที่เปลี่ยนผ่านมอเตอร์มันกลายเป็นเหมือนกับคอมโพเนนต์ออนเชลฟ์อะที่สามารถหาซื้อได้แบตเตอรี่กันเขาก็ขายกันเป็นแพ็คนะครับขาย OEM ได้ดังนั้นเนี่ยเรามีเทคโนโลยีตัวถังอยู่แล้วแล้วเราไปพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองให้เป็นตัวถังน้ำหนักเบาเป็น lightweight structure พวกนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีลายผลิตที่เราเห็นข้างหลังเราทั้งหมดเนี่ยเป็นการออกแบบและผลิตโดยคนไทยทั้งหมดถูกต้องครับตั้งแต่ออกแบบตั้งแต่ผลิตแม่พิมพ์ทำชิ้นส่วนต่างๆครับแล้วมันจะส่งผลดีกับประเทศไทยยังไงบ้างผมบอกงี้ครับเราเป็นเจ้าของแบรนด์แหละครับคือผมเรียกว่าเป็นแบรนด์โอเนอร์แหละแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศที่สุดเนี่ยคือการเป็น product owner การเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เราจะต้องโอนเทคโนโลยีเราต้องโอนดีไซน์เราต้องโอน IP เราต้องโอนโนฮาวทุกอย่างที่เราต้องตั้งขึ้นมาด้วยตัวเองซึ่งการเป็นแบรนด์ owner เนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้มันสําคัญเพราะว่าท่านประธานนําชัยเนี่ยบอกสําคัญว่าเราต้องเป็น product owner เพราะว่าการสร้างอุตสาหกรรมการสร้างแรงงานการสร้างเทคโนโลยีเนี่ยแกเชื่อว่ามันจะส่งต่อให้อุตสาหกรรมไทยกับเมืองไทยต่อไปในระยะยาวความท้าทายของเราในปัจจุบันเนี่ยเป็นไงบ้างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าจริงๆตลาดเราเป็นตลาดเล็กเนี่ยครับเราหวังว่าตลาดเล็กๆของเราเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมไทยที่จะได้ค่อยๆเริ่มสร้างเทคโนโลยีสร้างซัพพลายเชนไทยแล้วค่อยไปสู้ต่างประเทศเพราะจริงๆอันนี้ผมบอกว่าเรามีแผนที่อยากจะส่งออกต่างประเทศแต่ว่าความท้าทายคือวันเนี้ยมันพอโลกมันเป็นไฟฟ้าหมดเนี่ยถ้าไปแข่ง passenger car ตอนนี้ก็แข่งกันดุเดือดมากแต่ตอนเนี้ยก็จะมีภาพอยู่ว่าต่างชาติก็เอาลดนําเข้า 0% มาเป็นรถในเซกเมนต์เดียวกับเราเนี่ยเข้ามาแล้วก็ชนซึ่งอันเนี้ยณวันแรกที่เราตั้งอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังอาจจะไม่ได้แข็งแรง 100% งั้นเนี่ยวันนี้เราจะอยู่สู้กับในส่วนของแบรนด์ใหญ่ๆได้ยังไงอันนี้ก็เป็นความท้าทายหลักๆนะว่าง่ายคือแบบต่างชาติเค้ามีแต้มต่อบางอย่างมากกว่าเราแหละแต่ว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องสู้เพราะว่าในฐานะบริษัทนึงที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยขึ้นไปแบบประกาศศักดาบนเวทีโลกสุดท้ายคุณคุ้งมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมนะฮะก็ฝากเน้นหลักๆที่เราพยายามทําก็คือว่าเราก็อยากจะทํา product ขึ้นไปแบบนี้ออกไปสู่ตลาดสากลถ้ามีโอกาสท่านผู้ชมหรือว่าใครต่างๆก็ดีผู้ใหญ่อยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้นะครับและสับอยากจริงๆอยากให้สนับสนุนในเชิงนโยบายมากกว่าว่าวันเนี้ยถ้าเราทําบางชิ้นส่วนมันจะเป็นอาจจะต้องมีการนำเข้ามาเพราะว่าด้วยความยังไม่พร้อมของซัพพลายเชนอะไรต่างๆกับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนนำเข้าอาจจะเสียภาษีแต่วันนี้กับการมีรถจากต่างประเทศสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้โดยที่ภาษีเป็น 0% แบบนี้จริงๆวันนี้กว่าเราจะสู้มาได้ถึงขนาดนี้กว่าจะตั้งตัวได้ว่าหาทุนเข้ามาเองมาพัฒนาธุรกิจมาเองพอมาเกิดโปรดักต์ขึ้นมาเองตรงนี้ถ้าทางผู้ใหญ่อาจจะสามารถช่วยปกป้องเราในเชิงนโยบายนิดนึงอาจจะไม่ต้องช่วยเยอะนะช่วยแค่ปกป้องมาให้เราได้สู้บนเวทีกันเท่าๆกันแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราเดินได้เร็วขึ้น
โอเคได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกุ้งมากเลยครับขอบคุณมากครับรถเมย์12เมตรเนี่ยขับไม่ง่ายเลยนะครับและที่สำคัญเลยอันนี้น่าภาคภูมิใจครับว่ารถเมย์สัญชาติไทย 100% คนไทยออกแบบเองนั่นแปลว่าเราเนี่ยจะมีโนว์ฮาวเหมือนบริษัทต่างประเทศเช่นเดียวกันครับนี่แหละค่ะเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่การใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ว่ามันมาเป็นอาชีพได้ด้วยนะและอย่าลืมมาติดตามเรา2คนนะคะทุกวันอาทิตย์ 9:30 ถึง 10:00 ทาง Nation TV ช่อง22อย่าลืมครับว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เทรนด์แต่เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราทุกคนสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆรวมถึงติดตามทุกเทรนด์เทคโนโลยีได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnew.co.th และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ